สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของ Journal J นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการประกวด Miss Universe ที่เพิ่งจบไปนะคะก็น่าเสียดายที่ประเทศไทยนะคะไม่ได้เข้ารอบนะคะขอแสดงความยินดีกับ Miss India นะคะแล้วก็รองทั้ง4ท่านเอาจริงๆเราก็รู้สึกว่าจริงๆไทยแลนด์น่าจะเข้าท็อป16นะรู้สึกแบบนี้ถ้าเป็นท็อป20ไทยแลนด์ก็น่าจะมี1ที่แต่ว่าไม่รู้อะไรยังไงกลายเป็นท็อป16ก็นะคะพอสิงคโปร์เข้าเรารู้สึกว่าเขาเปิดประเทศแบบเอาประเทศใหม่ๆเอ๊ะแต่พอย้อนไปอ่ะญี่ปุ่นอินเดียโควต้าเอเชียมันเริ่มแบบมันเยอะแล้วอ่ะหรือว่าไทยแลนด์จะได้โหวตวะยังมีความหวังนะคะจนโหวตมาเป็นประเทศอะไรอ่ะเวียดนามหรือเซาท์แอฟจำไม่ได้หรือว่าเขาจะให้ไทยแลนด์เป็นที่สุดท้ายวะยังมีความหวังนะพอไม่เป็นแอนแล้วแบบเฮ้ยหรือว่าจะเป็นท็อป17วะยังหลอกตัวเองอยู่นะแบบเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นท็อป17วะแบบว่ามีเซอร์ไพรส์หนึ่งที่สรุปอ้าวลูกสาวฉันหลุดเลย เราก็ดูอยู่ที่ทางบ้านเราก็เฮ้ออ้าวเออแต่ปีนี้เป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราก็ทำใจไว้ส่วนหนึ่งละว่าถ้าเขาซื้อคำนี้นะคะถ้าเขาซื้อไทยแลนด์ก็เอาเข้าแต่ถ้าเขาไม่เอาเขารู้สึกว่าเออโอเคฉันยังไม่ให้อยู่นะไทยแลนด์เพราะว่าปีนี้โอเคยังไม่ถูกใจฉันเขาก็คือปัดตกแต่เรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยอยากจะให้แอนเข้าไปจับไมค์คุยกับแบบสตีฟอะซับแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จริงๆเราอยากให้แอนถึงท็อป3ด้วยซ้ำแต่ว่าคู่แข่งปีนี้หินมากนะคะพอนางงามละตินนางงามที่ไม่ว่าจะเอเชียด้วยกันอย่างเวียดนามเนี่ยพอขึ้นสเตจแล้วโอ้โหเหมือนองค์วิญญาณของเอกชัยสิงห์นะคะคือทำทุกอย่างแบบว่าดุจดังว่าที่ฉันแบบเทรนมาที่มาจากเวเนซุเอลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกหลายคนที่เรารู้สึกว่าปังพอขึ้นสเตจแล้วปังแต่ก็มีคนที่ตกรอบนะคะที่ก็ช็อกเหมือนกันที่แบบเป็นตัวเก่งอย่างเช่นบราซิลอย่างเช่นเบลเจียมนะคะก็ไม่ได้เข้ารอบใครอีกอะสเปนน่าสวยมากน่าเผ็ดมากนะคะก็ไม่ได้เข้าก็รับรางวัลเอลตูกุโยไปนะคะก็เหมือนกับเราไทยแลนด์แอนเนี่ยได้ซีนบน IG เยอะมากโซเชียลมีเดียเยอะมากจนเราคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะสนใจไทยแลนด์อย่างน้อยท็อป5ต้องมีปะวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามั่นใจไงคนที่มีซีนบนโซเชียลเนี่ยมันน่าจะเป็นคนที่แบบเขาสนใจเขาให้พูดเป็นสปอคเพอร์ซันเป็นอะไรเงี้ยสรุปกินแกงกับข้าวสวยนะคะก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เป็นของการแข่งขันเป็นที่แอนเชลีไม่เข้ารอบใช่ไหมส่วนตัวคิดว่าน่าจะเกิดจากการเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็องค์รวมลุคยังไม่ออร่าสู้คนอื่นยังมีจุดที่กรรมการอาจจะให้คะแนนน้อยเท่าที่เราดูเรารู้สึกว่าน้องเดินไม่ต่างจากในบ้านแต่ลุคทำให้น้องดรอปนะคะแล้วส่วนตัวเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่ขนาดที่จะแบบว่าแบบต้องไปเผาทิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ส่งน้องเท่าวันในบ้านด้วยแสงด้วยหน้าด้วยผมด้วยแบบรูปร่างตอนนั้นกำลังดีเงี้ยเนาะแต่การที่เราอวบขึ้นไม่ได้หมายความว่ามันผิดนะคะไม่ได้หมายความว่าเอ้ยไม่สมควรจะเข้าแต่มันอยู่ที่สิ่งที่พี่กำลังจะพูดคือ energy บนเวทีการที่แบบเดินแล้วผมเบาส์ผมแบบวุ๊บแล้วสะบัดจิกมองกรรมการมองคนดูเปล่งพลังออกไปอย่างเงี้ยมันทำให้นางงามคนนั้นโดดเด่นขึ้นมา
แต่แอนยังมีความสตรองเดินสตรองเดินแบบมาดแบบนิ่งๆแต่เฟียสแต่รู้ว่าน้องแบบตั้งใจให้เฟียสตั้งใจให้แบบนิ่งเป็นตัวเองแต่คือจริตนางงามเนี่ยในโลกของนางงามจริงๆที่เราได้ดูหลายๆประเทศเดินเนี่ยเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า energy ของความเป็น beauty queen อ่ะเพราะว่าการเดินแบบนางแบบกับการเดินแบบ beauty queen อ่ะมันคนละแบบกันนางแบบคือ present เสื้อผ้าถูกไหมคะเดินนิ่งๆก็ได้หันมองคนนิดนึงไม่ต้องยิ้มแต่ beauty queen นี่คือต้องแบบฉีกยิ้มจิกกล้องมองคนดูมองกรรมการมองทุกสิ่งมองเพดานคือเสมือนว่ามีความสุขตลอดเวลาทั้งที่ว่าในใจก็ฉันก็เห็นแสงเห็นไฟเห็นกล้องแต่คือฉันต้องส่ง energy เพราะว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านน่ะเขาก็จะรู้สึกแบบอุ๊ยสวยว่ะเออรถเป๊ะซึ่งถ้าเราส่งออกมาไม่ได้กรรมการไม่ได้ซึมซับพลังงานจากเราอ่ะเขาก็จะไม่ให้คะแนนเราเยอะเนอะเราก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในการแข่งขันแล้วนี่คือเวทีที่2ของน้องแอนซึ่งเราเข้าใจตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันที่พีริมแล้วว่าเออฉันว่าดรอปแต่ฉันก็มีหวังนะคะฉันก็มีหวังว่าเอออย่างน้อยก็ต้องท็อป16สิวะต้องไม่กลับบ้านมือเปล่าเพราะเรามันใส่แข็งยังมีความแบบเพราะเรามันใส่แข็งเขาซื้อเราแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับแล้วก็ต้องเก็บข้อผิดพลาดเพื่อมาปรับปรุงพัฒนาเหมือนตอนนี้เราวิ่งไปแล้วเราได้ที่อ่ะเราได้สมมติเราได้ที่30 40จาก80แต่ปีหน้าปีนี้นะคะที่2022เราอยากจะได้ที่แบบที่5ที่3อย่างที่เราหวังนะคะทุกปีแล้วก็จะต้องกลับไปพัฒนานะคะกลับไปหาคนที่พร้อมมีแพชชั่นแล้วก็อยากจะเป็น Miss Universe ให้ได้นะคะเราต้องไปหาคนคนนั้นให้เจอคนที่เรารู้สึกว่าอยากให้กลับมาคือแตงกวาทารีน่ากลับมานะคะมดกลับมา First หวังได้นะคะปีก่อนๆเนาะถ้าเบลล่าอายุยังไม่เกินก็ควรกลับมานะคะแต่ก็ปี2022เนี้ยมีหน้าใหม่ๆที่เราเข้าไปส่องแล้วก็มีน้องเปปเปอร์น้องเคทนะคะที่แบบว่าแซ่บๆดูน่าจะมีของแล้วก็มีหน้าไทยก็จะมีน้องไอนะคะน้องไอสองไอเลยแต่ซ้ำชื่อจริงไม่ได้แต่รู้สึกว่าแซ่บทั้งคู่เป็นแบบไทยเทสปูปลาเลยเราได้ทำการส่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในคลิปหน้าว่ามีใครที่แบบน่าสนใจบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืม subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะความคิดของคุณด้านล่างนะคะว่าคุณคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอนี้ยังไงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ